สวัสดีค่ะพบกับเซลมะนาวนะคะจากเพจเซลมะนาวพันด้าโคราชค่ะวันนี้นะคะทุกคนมะนาวมาสรุปให้แล้วนะคะว่าสำหรับทุกคนนะคะที่กำลังสนใจ Honda HR-V EHEV นะคะรุ่น RS เนาะถ้าอยากทราบนะคะว่าเพิ่มมาจากรุ่น EL 100,000 บาทแล้วได้อะไรบ้างต้องชมคลิปนี้ค่ะโอเคแน่นอนในเรื่องของราคานะคะเพิ่มมาจากรุ่น EL เนี่ย 100,000 บาทก็คือราคาจำหน่ายของรุ่น RS ค่ะอยู่ที่ 1,179,000 บาทค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เดียวกันเลย 1.5 ลิตรนะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะคะรองรับ E20 ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานนะคะที่มีมาให้จากโรงงานนะคะเดี๋ยวเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยดีไซน์กระจังหน้านะคะก็จะแตกต่างกันสำหรับรุ่น RS ค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสไตล์สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ RS ค่ะแล้วก็ที่แตกต่างจากรุ่น EL ค่ะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนาะก็จะเป็นแบบ sequential นะคะ LED เช่นเดียวกันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไฟวิ่งๆอะค่ะก็จะวิ่งแบบวิ่งไปตามเส้นนะคะสำหรับรุ่น RS นะที่แตกต่างจากรุ่น EL ค่ะถัดมานะคะในส่วนของล้อรถยนต์ล้อรถยนต์นะคะจะเป็นขนาด18นิ้วค่ะซึ่งรุ่น EL เนี่ยจะอยู่ที่17นิ้วค่ะแล้วก็ลายนะคะแตกต่างกันก็ที่แน่นอนเลยนะคะในส่วนของความต่างก็จะเป็นในเรื่องของหลังคานะคะสำหรับรุ่น RS นะคะก็จะเป็นหลังคาแก้วเนาะพาโลนามานะคะถัดมานะคะอีกหนึ่งความแตกต่างสำหรับบริเวณด้านท้ายรถนะคะก็คือไฟท้ายค่ะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันแต่ในรุ่น RS นะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบสีสโมคนะคะเดี๋ยวมะนาวปิดไฟให้ดูจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไฟท้ายของรุ่น RS นะคะที่แตกต่างจากรุ่น EL ถ้าเราสังเกตนะคะสำหรับรุ่น RS เนี่ยเขาจะมีชุดแต่งของเขามาแล้วนะคะโอเคสำหรับภายในนะคะที่เพิ่มเติมมาจากรุ่น EL นะคะก็คือเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งของคนขับเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่น EL เนาะก็จะเป็นแบบเบาะปรับธรรมดาอยู่เนาะแล้วก็ที่ได้เพิ่มเข้ามานะคะที่เราเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะมีในรุ่น RS นะคะแต่ถ้ารุ่นอื่นก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในรุ่น RS นะคะมี Honda Connect มาให้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างเนาะว่าเพิ่มมาอีก 100,000 บาทได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะคะเบาะพอนั่งคนขับเบาะนั่งโดยสารก็คือเบาะภายในเนี่ยจะตกแต่งด้วยด้ายสีแดงนะคะรวมถึงพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยด้ายสีแดงเช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับแอร์ตอนหลังนะคะมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะหัวเป็นแบบ USB นะคะแล้วก็ในรุ่น RS นะคะมีแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตมาให้แล้วนะในรุ่น EL นะคะสามารถซื้อติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้เหมือนกันทุกรุ่นเลยโหมดการขับขี่ก็มีมาให้เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะคะแล้วก็รวมถึง Honda Sensingก็มีมาให้ทุกรุ่นเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าคุ้มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะออกรถยนต์นะคะมะนาวแนะนำจองรอรถไว้เลยนะคะเพราะช่วงนี้การผลิตอาจจะช้าลงนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะที่บ้านเราก็ยังรุนแรงอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจออกรถนะคะทักมาได้เลยค่ะ